ท่านนั้นคือลูกของท่านนะครับท่านอยากรับส่งนักเรียนถือว่าเราส่งนักเรียนมาในมาหรือยังครับโชเฟอร์ที่ทางเรียนนะครับอย่าใส่หมวกกันน็อกอย่างเดียวให้ทำประกันภัยด้วยนักเรียนให้รอข้างหน้าเลยนะครับเพราะว่าจะมีการพูดคุยกับนักเรียนนะครับเรียนแบบการที่ทำจุดยืนให้ท่านยืนได้ครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ให้เลยครับท่านจะต้องเป็นรถโรงเรียนเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นผมก็ภาพดีว่าในแต่ละประเภทของคานอาชีพของแต่ละคนเนี่ยเพลงคีย์บอร์ดมันความรู้สึกที่มันพูดมันไม่ได้เข้าใจในหลักการที่ถูกต้องนี่เป็นอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับในเรื่องที่เป็นผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนอย่างเป็นทางการนะครับครั้งแรกก็อย่างที่พี่เมธว่าก็คือห้องนี้นะครับห้องนี้รถรับส่งนักเรียนนะครับทำยังไงมันถึงจะถูกต้องถึงจะปลอดภัยนะครับอันนั้นท่านก็ชัดเจนไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องของวินัยจราจรเกี่ยวกับนะครับสิทธิที่ควรได้ก็คืออะไรคือให้ความคุ้มครองชอบมากยิ่งโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะครับถ้าท่านได้รับอุบัติหรือรถอะไรก็แล้วแต่คือตามกฎหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยที่ใช้ยวดยานพาหนะที่ขับเรื่องของการจัดอบรมพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดยโสธรนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดนะครับได้ร่วมกับเครือข่ายนะครับรถโดยสารนักเรียนนะครับจัดอบรมขึ้นวันนี้ก็เพื่อให้ผู้ขับรถได้ตระหนักนะครับถึงหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับและยกระดับความปลอดภัยนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งผู้ขับรถจะได้นำไปใช้นะครับแล้วก็ปฏิบัติที่ถูกต้องโดยเฉพาะยิ่งผู้ขับจะต้องนะครับเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดใบขับขี่นะครับเรื่องตัวรถจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะครับจะต้องมีความปลอดภัยนะครับไม่เกิดอันตรายกับนักเรียนที่ใช้บริการนะครับเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีความเชื่อมั่นนะครับไม่ให้เกิดความสูญเสียนะครับในด้านการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนครับ